น้องจะเจอข้อสอบแบบนี้แน่นอนนะครับเขาเรียกว่าความเพียงพอของข้อมูลนะครับนะไปต่อนะครับต่อไปร้อยสี่สิบเอ็ดครับเงินเดือนของแพรมากกว่าพลกี่บาทหมดเอ้าอาจารย์นี่โจทย์อะไรเนี่ยคุณครูบอกตรงนี้เลยนะครับใครที่สอบสวนดุสิทธ น้องจะเจอโจทย์แนวนี้แน่นอนเขาเรียกว่าโจทย์ความเพียงพอของข้อมูลนะฮะใครไม่เคยเจอเดี๋ยวพี่ทวนให้นิดนึ่งนะครับสําหรับสนามอื่นนะครับที่ไม่ทราบเพราะว่าเขายังไม่เคยออกข้อสอบหลักสูตรใหม่นะครับน้องน้องน้องต้องแยกก่อนนะบางมหาลัยเคยออกข้อสอบแล้วแต่เป็นหลักสูตรเก่าที่เป็นอังกฤษหข้อคณิตศาสตร์สิกว่าข้อตรงนั้นหลักสูตรเก่านะครับเขาเคยออก แต่พี่ต้องบอกว่านอกจากส่วนรู้สิทธิ์แล้วไม่มีเคยไม่มีใครเคยออกหลักสูตรใหม่เลยหลักสูตรใหม่คือคณิตห้าสิบไทยห้าสิบอังกฤษห้าสิบข้าราชการที่ด,ดีห้าสิบอย่างเงี้ยยังไม่มีใครเคยออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปดูส่วนรู้สิทธิ์หรือเปล่านะครับนะแต่แต่น้อเคยเจอข้อสอบแบบนี้แน่นอนนะครับเขาเรียกว่าความเพียงพอของข้อมูลน,นะครับนะในชีวิตจริงแพรน้อยกว่าพลอยค่ะนี่อ่า คุณครูแพ้คุณครูพอยอ่ะทุกคนพี่พูดถึงไหนแล้วลืมเลยนะครับอ๋อพี่จะบอกว่าอ่ะคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับอ่ะพี่อธิบายนิดเดียวนะครับโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์ความเพียงพอของข้อมูลอ่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้นะครับนะความเพียงพอของข้อมูลนะครับความเพียงพอของข้อมูลเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่เขาจะมีอคำถามมาให้นะครับและจะมีข้อมูลมาให้สองข้อนะฮะ น้องตอบคาถามเขาไได้ว่าไอ้สีเขียวเนี่ยต้องใช้ข้อมูลสีเขียวกี่ข้อจึงจะเพียงพอที่ไปตอบสีเหลืองเห็นไหมต้องใช้ข้อมูลกี่ข้อที่ไปตอบสีเหลืองได้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้พี่เอียวยัดพูดพูดเหมือนตอนติวเลยแล้วกันนะครับอสมตมติบางคนไม่รู้เลยว่าอะไรวะเนี่ยความเพียงพอของข้อมูลนะครับนะเอา,อางี้โจทย์ถามว่าสมมติโจทย์ถามว่าอาจารย์แก๊ปบจะเดินทางไปหาแฟนทั้งห้าคนที่จังหวัดสมุทรปราการ ต้องเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีเหลืองคือคําถามสีเขียวคือข้อมูลน้องตอบพี่หน่อยน้องต้องเตรียมข้อมูลอะไรเป็นอย่างน้อยเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยฮะมันก็จะมีเงินกับอะไรฮะพาส,สปอร์ตต้องเตรียมอะไรครับอันนี้พูดถึงคนที่ยังไม่เคยติวเลยนะพี่ขออนุญาตอธิบายซ้านิดหนึ่งนะครับเตรียมอะไรครับคําถามคือจะไปจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย ต้องเตรียมเงินไหมเตรียมไหมเงินอ่ะเตรียมไหมเห็นตัวอย่างนี้อีกแล้ว <laughs> แล้วกํลาลังเป็นประเด็นด้วยนะตอนนี้นะครับนะ <laughs> ไม่อยากเอาข้อนี้เลยนะครับนะกํลาลังเป็นประเด็นด้วยนะครับนะ <laughs> กำกำลังมีเรื่องเลยตอนนี้นะครับนะคุณครูอันนี้โจทย์เด้ออย่าไปคิดมากอันนี้โจทย์พี่พี่ติวโจทย์นี้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่พี่เพิ่งพิมพ์นะครับคุณครับอย่าดราม,ม่านะคุณครูนะ <laughs> มาแล้วเมียหลวงมาแล้วคุณครูอย่าไปพูดถึงตรงนั้นนะครับมองเป็นโจทย์คณิตศาตนะครับนะพี่สอนโจทย์นี้มาหลายปีแล้วนะครับนะไม่ไม่ใช่มีเพิ่งเขียนนะครับคุณครูครับแจนเย็นนะครับแจนเย็นนะครับนะแยกเรื่องเติยวออกจากกันนะครับคุณครูครับไปหา,าใครไม่รู้ที่จะามาสุัรรการต้องเตรียมอะไรไปอย่างน้อยพาสปอร์ตต้องเตรียมไหมพาสปอร์ต,ตรมรไ,ไม่ต้องเตรียมจริงว่าไปแค่ข้ามจังหวัดไม่ต้องเตรียมข้อนี้ตอบว่าต้องเตรียมเงินเพราะฉะนั้นข้อนี้บอกว่าต้องเตรียมข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวสองไม่เอา บอกคนสองเอาไปด้วยไหมไม่ต้องเขาเรียกต้องเตรียมอะไรเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยมันจะมีคําว่าอย่างน้อยถึงเขาไม่เขียนน้องต้องรู้ว่ามีคําว่าอย่างน้อยทุกครั้งไปนะครับาต้องต่อให้ได้ว่าเขาต้องการข้อมูลใดเป็นอย่างน้อยนะครับอ่ะพอเรารู้แล้วนะครับพอเรารู้แล้วว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนะเตรียมยาอืมขอขอขอพี่วิคนหนึ่งนะครับนะยคุณครูครับ,คครบอ่ะต่อไปครับต่อไป ต่อไปพอเรารู้แล้วนะว่าอ๋อต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพอน้องรู้แล้วน้องสังเกตไหมไม่มีช้อยวันสอบมันจะไม่มีช้อยน้องจะต้องคิดเองว่าพอเราได้แล้วเตรียมอะไรบ้างนะครับเราต้องเอาความรู้ตรงนี้ไปฝนช้อยนะครับวิธีการฝนก็คืออย่างนี้เขาจะมีคำชี้แจงมาให้อยู่ในวันสอบนะครับว่ามันฝนยังไงนะครับนะอ่ามันฝนอะไรบ้างนะครับ พี่ขอแยกอธิบายอยา like ่างนี Probleme ้ง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะถ้าใช้ข้อมูลอย่างหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวฝนหนึ่งนะข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวฝนหนึ่งนะครับข้อมูลสองอย่างเดียวฝนสองฟังนะหนึ่งอย่างเดียวฝนหนึ่งสองอย่างเดียวฝนสองนะครับหนึ่งและสองร่วมกันฝนสามอาจารย์หนึ่งและสองร่วมกันคืออะไรคืออย่างนี้ข้อมูลอันเดียวตอบไม่ได้ต้องเอาหนึ่งกับสองมาร่วมกันเอามาใช้ด้วยกันถึงจะตอบคำถามได้ถ้าอย่างเงี้ยฝนสาม โอเคไหมต่อไปหอย่างเดียวกับ2อย่างเดียวอะไรก็ได้หรือนะมีคําว่าหรืออยู่1หรือ2อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งตอบได้หมดเลยคืออะไรครับหอย่างเดียวก็ได้หรือ2อย่างเดียวก็ได้นะ,ะตอบ4 okay, <ma? S 2> อี่เข้าไหมช้าๆนะเอางนี้ก่อนช้าๆฝนสเมื่อเอามาร่วมกันแล้วตอบได้ถึงแคฝนสามฝนสี่เมือ่อหรือคืออะไร หนึ่งอย่างเดียวชั้นหนึ่งอย่างเดียวชั้นก็ตอบได้สองอย่างเดียวชั้นก็ตอบได้นะครับหนึ่งหรือสองฝนสี่นะต่อไปถ้าข้อมูลที่ให้มามึงให้มาทําไมวะเนี่ยนะใช้ไม่ได้เลยนะครับ,บไอข้อมูลที่ให้มาตอบคําถามไม่ได้เลยเห็นไหมไม่สามารถหาคําตอบได้เลยเห็นไหมให้ฝนช้อยข้อที่ห้านะครับนะโอเคนะเพราะนั้นหนูต้องรู้ก่อนว่าหนูจะฝนอะไรนะครับนะประเด็นอ่อนไหวมากตอนนี้นะโอเคนะ หนึ่งเนนง,ง,งเดียวฝลหนึ่งสองเีเดียวฝนสองหนึ่งและสองฝนสามหนึ่งหรือสองฝนงส,สี่ไม่เข้าพวกเลยให้มาทําไมวะเนี่ยฝนห้าเลยนะครับนะนี่คือการฝนนะครับแล้วที่มีการทําอ่ะคุณครูขอญอยตเป็นข้อสุดท้ายก่อนจะทําข้อสอบปกติพี่พี่ไม่พูดอธิบายนะครับแต่ว่าอันนี้โอเคเข้าใจว่าบางคนยังยังยังไม่เคยเห็นนะครับคุณครูตอบหน่อยข้อนี้ตอบอะไรตอบอะไรฮะดาสูงกว่าแดงกี่เซนตอบอะไรครับ เทคนิคการทําที่พี่สอนน้องบ่อยๆคือให้เอามือปิดจาได้ไหมให้น้องเอามือปิดนะมือปิดอย่างนี้นะฮะมือปิดอย่างนี้ปึ๊บแล้วน้องดูข้อมูลหนึ่งอย่างเดียวตอบได้ไหมนะหนึ่งอย่างเดียวตอบได้ไหมนี่คนที่พิมพ์เลขสี่เลขห้ามาแสดงว่ายังไม่ได้เข้าติวแน่เลยนะครับนะในกลุ่มลับนะคนที่พิมพ์เลขสี่เลขห้ามาเลยนะครับนะแสดงว่าน้องยังไม่ได้เข้าติวใช่ไหมครับนะคุณครู ยังไม่ได้เข้าติวใช่ไหมเนี่ยนะอันตรายนะคุณครูนะออคุณครูทําไมทำอย่างนั้นล่ะไม่คุณครูยังไม่เข้าติวละคุณครูหลาหลายคนนะมีคนตอบตอบถูกน้อยมากตอนเนี้ยนะคุณครูข้อนี้ตอบอะไรพอเอามือปิดปั๊บนะฮะเลขหนึ่งอย่างเดียวตอบได้ไหมดำสูงร้อสิบห้าเซนตอบได้ไหมไม่ได้เพราะเขาถามว่าดำสูงก็แดงกี่เซนนะครับ คนนั้นหนึ่งอย่างเดียวตอบไม่ได้นะฮะต่อไปพิม์มาเลยนะใครตอบเท่าไหร่พิมพมาเลยนะพิมพมาเลยนะคุณครูนะมีถูกอยู่ไม่กี่คนอะพิม์มาเลยนะฮะอ่าพิมพมาเลยนะครับต่อไปเอามือปิดเล็กหนึ่งต่อมือปิดเลขกหนึ่งนะฮะแดงเตี้ยกว่าดำห้าเซนพอไหมทุกคนมือปิดเลขกหนึ่งแดงเตี้ยกว่าดำห้าเซนพอไหมแดงเตี้ยกว่าดำห้าเซนมดแดงเตี้ยกว่าดำห้าเซนยังไงอาจารย์แดงเตี้ยกว่าดำห้าเซนคุณครูครับ คำว่าแดงเตี้ยก,กว่าดำห้าเซนก็หมายถึงอะไรก็หมายความว่าดําสูงกว่าแดงห้าเซนเพราะฉะนั้นข้อมูลสองอย่างเดียวตอบได้ไหมข้อมูลสองอย่างเดียวตอบได้แล้วอะนะครับนะตอบสามารถตอบได้แล้วว่าดําสูงกว่าแดงกี่เซนเพราะนั้นข้อมูลสองอย่างเดียวตอบได้แล้วนะครับอาจารยออ์หนูยังไม่รู้เลยว่าว่า ดำกับแดงสูงเท่าไรไม่ต้องรู้เขาต้องการถามน้องแค่ว่าดำสูงก็แดงกี่เซนน้องตอบได้ยังตอบได้แล้วดำสูงก็แดงกี่เซนห้าเซนไงน้องตอบไปแล้วว่านั้นคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สองครับผมตอบไปเลยผลฟับเลยข้อสองนะฮะอันตรายมากคุณครูครับดูจากคอมเมนต์แล้วอันตรายนะฮะอันตรายอาจารย์ทำไมตอบสามไม่ได้เพราะมันต้องมันมันไม่ต้องใช้ข้อมูลหนึ่งหนึ่งกับสองร่วมกันไงไม่ต้องไงโอเคไหม ไม่ต้องเอามาช่วยกันไงนะครับข้อมูลสองอย่างเดียวฉันก็ตอบได้แล้วโอเคไหมครับเออทําทไมสี่ไม่ใช่สี่ไม่ใช่มันไม่ใช่หรือนะครับเพราะว่าข้อมูลหนึ่งตอบไม่ได้ไงนะครับนะหรือเลขสี่หรอืออะไรหนึ่งอย่างเดียวตอบได้สองอย่างเดียวตอบได้จริงะตอบสี่โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณครูเอาเข้าจริงๆแล้วนะคุณครูต้องไปติวนะไปทบทวนนะเรื่องความเพียงพอของข้อมูลนะครับนะกระุณา,าคุณครูทุกคนเลยนะครับนะทุกคน กรุณนานเลยนะครับอันนี้ไปเปิดดูนะครับนะเรื่องความเพียงพอของข้อมูลนะครับอยู่ใน e ีพีอะไรไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วนะครับนะอีพีเท่าไหร่ไม่รู้นะไปเปิดดูนะครับทุกคนครับเพราะนั้นอ่ะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ตอบผิดนะครับนะตีลังกาหงายหลังแป๊บอ่ะทุกคนสำหรับคนที่ตอบผิดนะครับบอกเทคนิคก่อนนะคนที่ตอบผิดนะให้เอามือปิดก่อนทีละข้อเนี่ยมือปิดมือปิดแล้วอ่านทีละข้อ บางเอามือปิดคืออะไรคะเอามือปิดเปรียบซึมแล้วมันว่ามันไม่เคยมีมาก่อนนะครับนะเอามือปิดแล้วอ่านทีละข้อคือดําสูงร้อยสิบห้าเซนพอไหมเนี่ยเหมือนมีหนึ่งอย่างเดียวอะพอไหมเราก็เราบอกว่ารู้ดําคนเดียวยังไม่รู้แดงก็ไม่พอหนึ่งไม่พอนะครับนะต่อไปเอามือปิดเลขหนึ่งอย่างนี้มันต้องค่อยๆปิดทีละตัวนะครับเอามือปิดอย่างนี้ปั๊บแดงเตี้ยวกว่าดำห้าเซนพอไหมพอโอเคไหม ปิดล่างแล้วก็ปิดบนโอเคครูปรวินาถูกต้องปิดล่างแล้วปิดบนนะครับนะปรากฏว่าพอปิดหนึ่งสองอย่างเดียว,วตอบได้แล้วอะแดงเตียวกก่าดำห้าเซนก็หมายความว่าดำสูงกว่าแดงกี่เซนพอแล้วอะนะครับนะพอแล้วสแสดงว่าตอบได้แล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับผมฝนพับเลยเค้าไหมอ่ะก่อนติวขอยอข้อนึงตอบผิดกันเยอะนะครับขอยอข้อนึงเอ้ยไม่ใช่เฉพาะน้องแคนาเพจนะในกลุ่มก็ตอบผิดนะครับนะอะสะแสดงว่า ไม่ดูเลยมีของดีอยู่กับตัวนะครับนะไม่ดูเลยนะครับนะเออไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะออกห้าข้อนเน้นเลยนะสาหรับคนที่จะไปเจอส่วนูุสิธิ์นะครับนะเนี่ยหลายหลายคนที่พิมพ์มาโชคดีแล้วที่เข้าติวนะเอ้ยมันไม่โชคดีดิน้องอยู่ในกลุ่มแล้วน้องต้องโชคดีแล้วนะครับนะคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยต้องโชคดีแล้วนะครับนะเออโอเคไหมอ่าสําหรับคนที่เรียนมาแล้วรอบหนึ่งก็พอคุนคุแล้วนะครับนะอ่าทุกคนขออีกข้อนึงอีกข้อนึง ก่อนจะทาข้อสอบขออีกข้อนึงมาขอ,ขอโทษครับไม่ต้องขอโทษไม่รับคําขอโทษนะครับนะเออทําที่บอกอย่างนี้ใครทําอะไรได้อย่างนั้นนะครับนะปีหน้าพี่ก็ติวอยู่ดีนะครับนะเพราะนั้นโอเคไม่รู้แล้วนะปีนี้ฝ่าไปได้นะครับนะถ้าปีนี้ปีนี้ฝ่าไม่ได้ปีหน้าเจอกันนะครับนะแล้วรู้นะว่าต้องทํำยังไงนะครับนะอันเริ่มปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูกกี่ปีหนึ่งพ่ออายุห่างจากลูกสามสิบปี อ่าสองเมื่อห้าปีที่แล้วลูกอายุน้อยกว่าพ่อยี่สิบปีตอบอะไรฮะตอบอะไรฮะอ่าในกลุ่มเริ่มฟื้นเออในกลุ่มเริ่มฟื้นเอาเลยว่ในกลุ่มเริ่มฟื้นครูมิวครูวิภาครูเบญภาเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นเอาเริ่มฟื้นนะเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นนะอ่าเริ่มฟื้นนะอ่าเริ่มฟื้นแลเริ่มฟื้นแลมา ทุกคนอ่านเริ่มนะเริ่มนะปัจจุบันพ่ออายุมากกว่าลูกกี่ปีเอามือปิดก่อนมือปิดเลขสองมือปิดเริ่มหนึ่งพ่ออายุห่างจากลูกสามสิบปีพอปะพอหนึ่งก็พอแล้วนะครับนะพ่ออายุมากกว่าลูกสามสิบปีพอแล้วเพราะนั้นหนึ่งเนี่ยสามารถตอบได้แต่ทุกอนสี่อาจจะได้ด้วยบางคนหนึ่งตอบหนึ่งเลยนะครับ หนูไปดูข้อสองด้วยเผื่อข้อสองจะตอบได้ถ้าข้อสองตอบได้ก็ต้องตอบช้อยข้อสี่นะครับนะโอเคไหมคือเลขหนึ่งตอบได้แล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าข้อสองจะตอบได้ด้วยหรือเปล่านะครับนะต่อไปเอามือปิดเลขหนึ่งต่อมือเอาติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกก่อนอ่าได้แล้วนะเอามือปิดก่อนมือปิดเมื่อห้าปีที่แล้วลูกอายุน้อยกว่าพ่อยี่สิบปีพอไหมคุณครูไม่ว่าจะเมื่อปีไหนก็ตามนะครับนะ ลูกอายุน้อยกว่าพ่อ20ปีก็จะหมายความว่าพ่ออายุมากกว่าลูก20ปีนะครับนะอ่าแสดงว่าข้อ2เนี่ยพ่ออายุมากกว่าลูก20ปีเนี่ยพอไหมพอไม่จะห้าปีที่แล้วร้อยปีที่แล้วสิปีที่แล้วอีก10ปีข้างหน้ายังไงก็ตามพ่อก็ต้องมากกว่าลูกกี่ปี20ปีอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อมูล2ก็ตอบได้หาได้นะครับว่าพ่อมากกว่าลูกกี่ปีหาได้แสดงว่าข้อนี้ ุกคนเอามือปิดเลขสองหนึ่งอย่างเดียวก็ตอบได้นะครับเอามือปิดเลขหนึ่งสองอย่างเดียวก็ตอบได้แสดงว่าข้อสอบแบบนี้หนึ่งหรือสองก็ตอบได้โอเคไหมอ่าหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองหนึ่งก็ได้หรือสองก็ได้ตอบช้อยคอดี้สี่ครับผมข้อนี้ฝนช้อย้อที่สี่จบนะครับนี่คือการฝนวิธีการทําถ้าน้องไม่เอามือปิดนะครับเรียบร้อย เดี๋ยวมันจะเอามาร่วมกันเรื่อยแหละนะครับนะเอามาร่วมกันนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเตือนอีกครั้งถ้าใครอยู่ในกลุ่มตลอดชีพของยุทธ,ธพงษ์เชดิวเตอร์กรุณาไปเปิดดูนะครับเรื่องความเพียงพอของข้อมูลแล้วติวตามหนังสือนะฮะใครอยู่ในกลุ่มของอาจารย์แกป๊ปคณิศาสขนมหวานนะครับกรุณาไปเปิดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะมีตีวิละเอียดเลยนะครับวันสอบมันจะออกห้าข้อ หรือมากกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะมาดูเริ่มพี่เชื่อว่าคนที่ติวอ,อยู่สำนักอื่นก็เหมือนกันพี่เชื่อว่าสำนักนั้นต้องสอนน้องถ้าขึ้นชื่อว่าครูผู้ช่วยแล้วเขาไม่สอนน้องแสดงว่าเขาไม่เคยลงสนามสอบติวเตอร์ที่ไม่เคยลงสนามสอบก็เหมือนรัฐมนตรีที่สั่งงานอยู่บนหอคอยอครับอันเดียวกันนะครับอาการเดียวกันกูคิดว่าคณิตศาสตร์มันออกแค่นี้แหละกูคิดว่ากูคิดว่าแล้วก็ติวน้องแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี พี่ลงสนามสอบทุกสนามสอบครับพี่ไม่ได้หมายความว่าพี่จะเก่งนะครับแต่พี่อยู่ในอาชีพนี้พี่ต้องลงสนามสอบว่าข้อสอบมันเปลี่ยนไปยังไงมันเป็นในแนวทางไหนนะครับใช่เปอร์เซ็นต์ร้อยละมันออกทุกสนามนละแต่สนามนี้มันเพิ่มตัวนี้เข้ามานอกก็ต้องเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับนะเห็นไหมอ่ะสําหรับคนที่เคยดูแล้วลืมคืนนี้ไปเปิดด้วยนะครับความเพียงพอของข้อมูลโอเคนะอ่ะต่อไปเริ่มข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกลับมาครับกลับมาหลักการคืออะไรฮะ ปิด2ปิดลา่างปิดบนนะครับหนึงอย่างเดียวฝน1นึงอย่างเดียวฝน2องหนึ่และสฝน3ามหนึ่งหรือสฝน4ไม่เข้าพวกเลยฝน5ให้มาทําไมไม่รู้ฝนห้านะครับนะมาทุกคนเริ่มมีคนอุ้ยด้วยอ่าทุกคนเริ่มครับ1นึครับเงินเดือนของแพรมากกว่าพอ,อายกี่บาทแพรมากกว่าพอ,อายกี่บาทคุณครูเอามือปิดก่อนมือปิดแพรได้รับเงินเดือน สองพันห้าร้อยอะสองหมื่นห้าพันบาทค,คุณครูแพรได้รับเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทพอไหมที่จะตอบว่าแพรมากกว่าพอกี่บาทพอไหมฮะคําตอบคือไม่พอหนึ่งอย่างเดียวไม่พออ่าไม่พอครับอันนี้ไม่พอนะครับโอ้หลายคนเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเครื่องเริ่มร้อนแล้วเอาแล้ววะเครื่องเริ่มร้อนแล้วอเห็นไหมใครบอกพูดเราไม่ได้ไหมพอพี่อธิบายไปแค่สองข้อเอง แค่นี้น้องยังทําได้เลยนะครับอ่ะมาดูต่อไปเอามือปิดเล็กนึงมือปิดเล็กนึงใครที่รังพิมพ์มาว่าไม่ไหวแน่ๆนะครับลองดูเพื่อนเขาลองดูเพื่อนเพื่อนเริ่มได้แล้วนะครับเปิดใจหน่อยทุกคนครับข้อสองพลอยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นตเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับแพ้มากกว่าพลอยกี่บาทไม่พอแส่ข้อสองไม่พอขั้นตอนต่อไปคือเอามาร่วมกันสิหนึ่งอง่างเดียวไม่พอสองเง่างเดียวไม่พอเอามาร่วมกันทุกคนเอามาร่วมกัน ทุกคนครับถ้าเอาสองอันนี้มาร่วมกันแพรได้รับเงินเดือนสองหมื่นห้าพอได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นตเอามาร่วมกันพอไหมแพรสองหมื่นห้าพอยได้รับเงินเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เาแลวพอยมีเงินเท่าไหร่วะเนี้พอเอามาร่วมกันก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะครับนะรู้แพรแต่ไม่รู้พอยแล้วมันจะมากกว่ากันสี่เปอร์เซ็นตก็ไม่รู้โอเคไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองร่วมกันพอไหมไม่พอ เพราะนั้นเอามาร่วมกันยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่ง้สิบเอ็ดนะครับนะยังไงยังไงก็ไม่พอข้อนี้ตอบช้อยข้อที่ห้าครับผมฝนฟับเลยเอ,อตอบห้าครับใครพิมพ์เลขห้ามาเป็นสัญญาณที่ดีแล้วที่คุณฟังเมื่อกี้นี้คุณเริ่มเข้าใจแล้วนะฮะบางคนเพิ่งฟังพี่ครั้งแรกนะเออบางคนฟังพี่ครั้งที่สองแล้วนะครับนะเริ่มฟื้นแล้วนะครับมันต้องค่อยๆนะโอเคไหมอ,อ่าโอเคนะอ,อ่าต่อมาฮะ โอเครวมกันก็ยังไม่รู้อะไปต่อครับไปต่อนะครับหนึ่งร้อยสี่สบองเริ่มได้แล้วนะเริ่มได้แล้วนะนะอ่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับห,หลายคนพิมพ์เข้ามาแล้วสัญญาณที่ดีนะอืลองไปเปิดฟังพี่ซ้ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับนะหรือใครมีเพื่อนที่มีหนังสือเล่มสีชมพูนะครับน้องไปดูได้ให้เพื่อนเขาสอนได้หรือไปนั่งติวกับเพื่อนหรือติวออนไลน์กับเพื่อนก็ได้ตอนนี้น้องไม่ต้องซื้อคอร์สเข้ามาแล้วสาหรับคอร์สที่ปูพื้นฐานไม่ต้องซื้อ้นนะัืออเเดหมมาามาขก็ไปฟง ไปฟังจากเพื่อนๆได้นะครับนะเพื่อนที่ไปเคยไปรับรองผล <c oughs> เพื่อนที่ิวคอ์สดรยนหนังสือเล่มเดียวกันหมดนะครับนะไปดูได้ให้เพื่อนสอนได้หรือนั่งตุอะตะลุยข้อสอบกับเพื่อนก็ได้นะครับนะอันต่อไปหนึ่งร้อยสี่ครับพื้นที่วงกลมเท่ากับกี่ตารางเมตรเริม่มข้อนี้ถามพื้นที่วงกลมทุกคนครับการจะรู้พื้นที่วงกลมต้องรู้อะไรบ้างขอทวนหน่อยขอทวนหน่อย พื้นที่วงกลมสูตรคือพายอ r กำลังสองายคืออะไรน้องไม่ต้องรู้หรอกน้องรู้แค่ r อ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นการจะหาพื้นที่วงกลมได้เนี่ยต้องรู้ r r คือรัศมีนะครับต้องรู้ r อ,อ่ะมาเริ่มเอามือปิดข้อหนึ่งรัศมียาวสี่เมตรอกองไฟยาวสี่เมตรนะฮะรู้รัศมีแล้วนี่ใช่ไหมเราบอกไปแล้วว่าถ้าเราจะหาพื้นที่แล้วเรารู้รัศมีนะครับ เราก็เอารัศมีไปแทนในสูตรพายอากำลังสองซึ่งเราก็สามารถหาพื้นที่ได้ไหมได้แสดงว่าข้อมูลหนึ่งเดียวพอไหมพอหนึ่งพอลนะนะครับต่อไปคุณครูไม่ใช่หนึ่งพอแล้วกูพอเลยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องไปทดสอบต่อว่าข้อมูลสองละ่ะพอไหมอ่ะเอามือปิดครับเอามือปิดปึ๊บเอามือปิดเอามือปิดนะข้อมูลสองเขาบอกว่าเส้นรอบ,บวงยาวสี่สี่เมตรคนเอา้าแล้วมันจะหาพื้นที่ได้เหรอ ทุกคนอะขอญยตเอามือปิดตรงนี้ก่อนเอามือปิดกันปึ๊บนะฮะทุกคนการที่เรารู้เส้นรอบวงเนี่ยเราสามารถหาลัศมีได้ไหมเข้าใไหมอาอัจฉชัยบอกไม่มีเพื่อนติวครับบรรจุหมดแล้วคุณครูอยู่ในกลุ่มลับคุณครูจะไปหาเพื่อนทําแมวน้าอะไรคุณครูคุณครูก็เปิดในกลุ่มเลยที่พี่พูดถึงคนที่อยู่ข้างนอกว่าถ้าคุณไม่มีคอร์สนะไม่มีคอร์สติวบูมิทัน,นให้คุณไปหาเพื่อน คุณครูอยู่ในกลุ่มลับคุณครูก็ไปเปิดในกลุ่มลับติวสิจะหาเพื่อนทำแมวอะไรละ่ะคุณครูก็ไ, <ๆ c oughs> ไปเปิดเข้าไปคลิกที่สาร,รบัญเ,เ,เ,เลือกเลือกเลือกอะไรคะความเพียงพองข้อมูลกดเข้าไปเปิดหนังสือตามนะครับพี่พูดถึงคนที่เขาไม่มีคอสเนี่ยที่ดูอยู่สามพันสี่พันคนเนี่ยตรงนี้ยที่ใครที่ไม่มีคอสของพี่ไม่เคยติวกับพี่นะครับนะเออหรือมีแล้วแต่คูยังไม่ได้เปิดดูอ่ะไปเปิดนะครับนะพี่พูดตรงนั้นนะครับนะเือ อพูดไงดีวะกูเนี่ยนะครับนะอะ่อไปมาพูดถึงไหนแล้วเส้นรอบวงยาว44เมตรนะครับคุณครูรู้เส้นรอบวงคุณครูจะรู้อารมั้ยถามตัวเองหน่อยนะครับนะ,ะจะจะรู้อารมั้ยคุณครูเส้นรอบวงเนี่ยสูตรคืออะไรครับอ่ะทวนหน่อยเส้นรอบวงคือสูตรคือ2พาย R นะฮะแลวเขาบอกว่า2งพาย r เนี่ยเท่ากับ44คือน้องแก้ไปแก้มาเนี่ยเดี๋ยวหาอาได้นะครับนะ เพราะแสดงว่าถ้ารู้ข้อมูลสองเนี่ยหาพื้นที่ได้ไหมหาได้อห็นไ,ไหมอนองย้ายข้างดูเอาสองไปหารก็ได้เป็นพายอาเท่ากับยี่สบองสี่สี่นะหารด้วยสองนะได้ยี่สิบองนะต่อไปพายคือยี่สิบองส่วนเจ็ดเราไปเปลี่ยนมาปุ๊บย้ายข้างหาอาใช่ไหมเจ็ดจหารอยู่ขึ้นไปคูณยี่สิบองจะคูณอยู่ลงมาหารน,นะครับเพราะนั้นอาเท่ากับยี่สบองคูณกับเจ็ดหารด้วยยี่สิบองตรงนี้ พี่ไม่ได้แก้ให้ดูแต่พี่จะบอกน้องว่าน้องแก้ไปแก้มาเนี่ยน้องจะได้อาอยู่แล้วยังไงน้องก็ได้อาแสดงว่าข้อมูลสองเนี่ยยังไงก็ได้อาพอได้อาปุ๊บก็หาพื้นที่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลสองได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบว่าหนึ่งก็ตอบได้สองก็ตอบได้นะครับหนึ่งหรือสองก็ตอบได้ข้อนี้ฝนชอยข้อที่สี่ครับผม ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทําให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ